มาเริ่มต้นกันที่เรื่องการจัดระเบียบกันหน่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องการจัดระเบียบก่อนหน้านี้ก็มีที่สะพานเหล็กคลององอ่างนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการยืดหยุ่นที่ปากคลองตลาดใช่แล้วคือเดิมทีเนี่ยก็แบบขายไม่ได้นะกลางวันขายไม่ได้ก็เลยยืดหยุ่นกันหน่อยให้เวลาพ่อค้าแม่ค้าขายได้เฉพาะกลางคืนแต่เมื่อวานนี้เป็นสุดท้ายแล้วใช่แล้วค่ะก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยนะคะเป็นดีเดย์ค่ะที่อย่างที่คุณบอกว่าก็ไม่ให้ขายแล้วนะคะก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือมีแม่ค้าแม่ขายซึ่งก็อยู่ในพื้นที่มานานนะคะก็มีเหตุการณ์คือเอาดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมากองเพื่อที่จะปิดถนนนะคุณแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะขายต่ออยากให้ยืดหยุ่นเวลาออกไปมากกว่านี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกค่ะที่กทม.นั้นประกาศห้ามผู้ขายของริมทางเท้าที่ปากคลองตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเวลาประมาณ4 ทุ่มนะคะกลุ่มผู้ค้าดอกไม้ก็รวมตัวกันชุมนุมประท้วงเอาดอกไม้มาเททิ้งแบบนี้อย่างในภาพที่เห็นนะคะโอ้โหเต็มเลยนะฮะอย่างนี้การจราจรต่างๆเนี่ยก็โอ้ลำบากเลยนะฮะไม่สามารถผ่านไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณอยู่เชิงทางลงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเลยฝั่งพระนครนะคะตำรวจเนี่ยก็เทศกิจเองก็ไปเจรจาเหมือนกันว่าช่วยเปิดพื้นที่หน่อยเถอะเพราะว่าช่วง 4-5 ทุ่มเนี่ยก็มีรถจราจรอยู่เนี่ยนะครับทางด้านของผู้ค้าดอกไม้ปากคลองตลาดก็ยืนยันเลยครับบอกว่าเวลาที่กทม.ประกาศห้ามวางขายของบนทางเท้าเนี่ยเร็วเกินไปนะผู้ค้าแม่ค้าพ่อค้าต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงมากๆจึงอยากให้ขยายเวลาหน่อยได้ไหมไปจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อให้มีเวลาหาพื้นที่แผงค้าใหม่ที่ลงตัวแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะครับใช่แล้วค่ะหลังจากที่ปักหลักชุมนุมกันนะคะถึงเวลาประมาณ1:30 นที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ค้าดอกไม้สดก็ยอมสลายการชุมนุมนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขบอกว่าจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งจะมาปิดการจราจรอีกแน่นอนนะคะถ้ามาจับกลุ่มพวกเขานะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ของกทมก็ได้เข้าทำความสะอาดเก็บกวาดดอกไม้ออกจากช่องทางการจราจรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สามารถเปิดสัญจรได้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา3 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณทางข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนครนะคะตอนนี้เดินทางได้เรียบร้อยแล้วก็ต้องก็เข้าใจทั้ง2 ฝ่ายนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายกันมานานแล้วก็รวมไปถึงกทม.เองก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดระเบียบเรื่องการจราจรต่างๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้มีต่ออีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ถนนสีลมถนนแถวปากประตูน้ำนะหรือว่าที่สะพานพระปกเกล้าก็หลายพื้นที่เลยครับที่ต้องจัดระเบียบกันแต่ว่าทางกทม.เองก็ยืนยันว่าไม่ได้ว่าขับไล่ไปแล้วก็ตัวใครตัวมันแบบนี้ไม่ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้ไปลง